ผมไม่ได้เข้าแบงค์เขาไปตัดบัญชีผมผมไปหยอดตู้ตอนแรกอะจ่ายไปแล้วผมคิดว่าสลิปไม่ออกคิดว่าตัดไปแล้วก็เลยคุยโทรศัพท์ออกมาเอาไปเช็คตังค์ดูก่อนเอ้าตังค์มันมีครบเดี๋ยวก็เบิกออกมาได้ที่ไม่จ่ายผมนี่มาเพชรบุรีลุยน้ำท่วมอยู่เนี่ยเดี๋ยววันนี้จัดการให้วันนี้จัดการสบายใจนะผมมีตังค์มีตังค์ไม่เกิน1 ทุ่มนะผมเดี๋ยวลุยน้ำท่วมก่อนจ้านะ